สวัสดีครับผมเพชรหัวหินจิมเมืองนนท์ครับวันนี้ก็เจอกับซูเปอร์เบสกันนะครับเคยชกเขาไหมเคยครับกี่ครั้งอ่ะครั้งเดียวเป็นไงชนะคะแนนมาที่ไหนที่ออตกอ่ะครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่132วันนี้ก็132นะครับมาสองกี่เป็นไงมั้งก็เกินจุดสองเกินจุดสองซ้อมอยู่จิมเมืองนนท์นะครับกี่วันเบ็ดเสร็จก็เกือบเดือนนะเกือบเดือนนะปล้ำกับใครในค่ายตลับก็เยอะแยะครับจะเป็นเล็กน้องบิวเราสามไฟหลังเป็นไงชนะกี่ไฟชนะ3เวทนี้เลยก็128 129โอ้นี่มันใหญ่มั้ย32นี่ใหญ่มั้ยก็ใหญ่นิดนึงเคยชกมาแล้วนะครับคุมไม่ได้คุมกิโลนะไอ้32เนี่ยก็คุมมา3โล3โลก็ถือว่าไม่เยอะชกมวยมารวมๆไม่ใช่100เท่าไหร่แล้วตอนนี้100กว่าครั้ง100กว่าครั้งนะเราเป็นไงประเภทก็ครบเครื่องครบเครื่องซูเปอร์เบสที่ชกกันมาไงเก่าครับครับครับโยกไปโยกมาต้องใช้ร่างกายที่เราความสดเนี่ยบดเข้าไปนะใช่เราเป็นคนจากจังหวัดพิษณุโลกครับฝากไปขับเชียร์นะวันนี้คู่เอกครับก็ฝากเชียร์ฝากติดตามเพชรหัวหินนะครับโอเคขอจุดนี้น้องชายครับวันนี้เจอเพชรหัวหินวันนั้นเจอกันที่อตกวันนี้เราเจออ้อมน้อยน่าจะดีกว่านะวันนี้ทำเทอมราคาน่าจะกลับมาหาเราบ้างนะวันนั้นร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยวันนี้ก็ร้อยสามสองก็ทำสองเราต้องคุมกี่โลเนี่ยก็ห้าตัวก็เยอะพอสมควรนะกลางวันเราก็เคยชกนี่นะเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมทำไมใครปล้ำกับใครแล้วหลักหลักหลักก็มีใครบ้างหลายคนนะโอ้ตัวคนนะโอ้ตัวใหญ่นะเราชกมวยมันได้กี่ร้อยได้แล้วหลายนะ200น่าจะมีนะสามไฟสามไฟหลังเราชนะกี่ครั้งไม่มีชนะไม่มีชนะเลยวันนี้เจอเขาอีกครั้งนะเพชรหินเขาประเภทยังไงที่เห็นนะเขาจะตายไงเขาเดินเขาบุกไงเขาไม่บูเลยนะตอนเหรอวันนี้เขาน่าจะบูนะน่าจะบูก็มีเซียนอ๋อตัวละครนั้นไม่มีใครกดเลยเลยแต่วันนี้มันต้องเป็นใจให้เราบ้างนะเอาฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยก็ฝากเป็นกับตัวเบสแบบนี้ครับก็เอาใจชนะให้เน้นได้แน่นอนโอเคขอโชคดีครับ